ที่เป็นของตัวเองแหละครับเขาเป็นอันแรกเลยพูดเก่งครับกินเก่งครับแล้วก็ขี้แกล้งครับถามว่าทำไมถึงเป็นสามคำนี้แหละครับเอาเป็นพูดเก่งก่อนเป็นคนชอบพูดครับแล้วก็ชอบพูดให้ทุกคนฟังก็เลยคิดว่าตัวเองพูดเก่งครับอันที่สองกินเก่งเพราะว่าเราไปกินทุกที่ที่เรียกว่าอร่อยครับก็เลยคิดว่าเป็นคนที่กินเก่งครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือขี้แกล้งเพราะว่าเราชอบแกล้งทุกคนเลยหลายคนอาจจะแบบแกล้งเมเนียหรือเพื่อนๆบ่อยๆครับผมครับครับสวัสดีครับนนกุลนะครับสามคำที่นิยามถึงตัวผมก็จะมี1 passion ครับผม2 สังเกต3 เงียบครับ1 passion เพราะว่าเรารักในสิ่งที่เราทำครับผม2 สังเกตผมจะเป็นพวกชอบสังเกตคนอื่นครับอะไรนิดอะไรหน่อยเราสังเกตแล้วเก็บมาเป็นข้อมูลในหัวเราไปหมดเลยครับผมแล้วก็ข้อ3 เงียบเราค่อนข้างจะเป็นคนที่เงียบพอสมควรเล่นมุกอะไรเนี่ยตามคนอื่นไม่ค่อยทันครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับผมคำนิยาม3คำที่ผมบอกตัวเรานะครับก็ขาวขี้เล่นแล้วก็อะไรเนี่ยกินครับผมขาวนะครับก็ผิวขาวนะครับดูจะโดนแซวตลอดเวลาว่าแบบเป็นคนที่แบบผิวขาวเกินไปซีดมากอะไรเงี้ยคนก็เรียกแบบก็จะเป็นแบบคนนี้จุดเด่นที่เราคนอื่นจำว่าเราเอ้ยเต๋าขาวๆอ่ะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างที่2ขี้เล่นนะครับก็จะเป็นคนที่แบบซนๆชอบออกกำลังกายชอบแบบหยอกเพื่อนแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างสุดท้ายก็กินชอบกินมากครับผมอาหารอะไรที่เป็นของกินที่ชอบมากๆเลยก็คือกินได้ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะแบบมื้อเที่ยงผ่านไปแล้วตอนบ่ายก็กินได้หรือมื้อเย็นผ่านไปมื้อตอนคืนก็กินได้ครับก็คือว่าแบบชอบอาหารมากๆเลยครับสวัสดีครับผมเต้ดาวินนะครับก็สำหรับคำนิยาม3คำของเต้นะครับก็คือเงียบเรียบแล้วก็คิดถึงครับผมก็สำหรับเงียบก็คือเต้เป็นคนที่เวลาเจอครั้งแรกเจอใครครั้งแรกเนี่ยเต้จะประหม่าแล้วก็ขี้อายครับเต้จะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปทักหรือคุยก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสนิทแล้วเนี่ยจะพูดมากครับแล้วก็เรียบเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเนี่ยไม่ค่อยมีลายนะครับจริงๆแล้วชอบเป็นคนแต่งตัวเรียบๆนะครับแต่ทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดแขนสั้นแขนยาวเนี่ยจะชอบแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คิดถึงเนี่ยเต้เป็นคนที่ขี้คิดถึงมากนะครับคือรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับใครอ่ะเราสนิทกับใครอ่ะแล้วเราไม่เจอหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบเฮ้ยคิดถึงอ่ะอยากเจออยากจะเจอเพื่อนเก่าอยากจะเจอแบบที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดนานๆอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือนิยามสามคำของเต้ครับผมครับผมสวัสดีครับผมเบสนาวิวชาติทองนะครับครับนิยาม3คำนะครับก็จะมีสถาปนิกครับเพราะผมเป็นสถาปนิกครับแล้วก็นักแสดงครับแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายเนี่ยก็คือคนทุกที่ครับเพราะว่าเป็นคนชอบเดินทางครับชอบไปเที่ยวต่างประเทศตัวคำแรกก็คือสถาปนิกเพราะว่าผมเป็นคนชอบออกแบบครับแล้วก็มีการดีไซน์แล้วก็ทำงานเป็นสถาปนิกด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นนักแสดงด้วยใช่แล้วก็อันที่สองที่ผมดูว่าเป็นนักแสดงก็มีเล่นละครเล่นซีรีส์เล่นหนังสั้นด้วยครับเหมือนเป็นคำนิยามแบบแนวอาชีพนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแนวแบบคนทุกที่แบบ around the world ก็คือเป็นคนชอบแบบ travel ไปที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปคนชอบถ่ายรูปมาครับสวัสดีครับกันอรพันธ์ครับบงบ่อครับเป็นคนที่เฮฮาครับสนุกครับพูดมากครับเฮฮาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับคนที่แบบว่าเฮฮาด้วยกันเยอะๆมีความตลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนุกชอบอยู่ในที่ที่ไม่เครียดมากๆเวลากันไปไหนก็ต้องแบบอยากให้มันแบบทุกอย่างมันดูสนุกไปหมดนะครับแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะครับกันพูดเฮฮาสนุกตลกอ่ะพูดมากใช่พูดมากพอจริงๆอ่ะกันเป็นคนที่พูดมากแล้วพูดเยอะแต่ว่าถ้าเรารู้จักกันแรกๆอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบเงียบมากๆแต่ถ้ารู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะพูดมากมากเลยครับสวัสดีครับผมเพิร์ทครับมาจากบังเอิญรักเดอะซีรีส์ครับก็3อย่างที่เป็นสโลแกนในตัวผมก็ง่ายๆกินเก่งแล้วก็เว
คุณกวนครับก็ง่ายๆก็คือเป็นคนอะไรก็ได้ทำทุกอย่างได้หมดครับแล้วก็กินเก่งที่หลายคนน่าจะรู้กันครับเป็นคนที่กินเก่งมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณกวนก็จะเป็นคนที่กวนเจอใครจะฟังก็จะเป็นคนที่กวนมากครับสวัสดีครับผมมินนิธิพัฒน์ครับผม3คำที่เป็นตัวมินนะครับก็คือตลกกวนงงครับผมตลกก็คือในบางเราชอบเรื่องตลกครับจริงไม่ได้เป็นคนตลกเลยส่วนกวนเราเป็นคนกวนตีนอยู่แล้วครับผมเป็นคนกวนเป็นคนกวนประสาทอะไรเงี้ยส่วนงงก็คือเวลาไปที่ไหนเนี่ยเราจะงงกับทุกอย่างไปหมดเลยเราต้องใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงในการทำความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างครับผมสวัสดีครับผมชื่อมาร์ควัชระพรมมาครับผมจากไอดอลโปรดิวเซอร์ครับครับก็สูงขาวตีครับเพราะว่าก็ค่อนข้างสูงครับแล้วก็ตีครับเพราะว่าอยู่ฝั่งจีนเนาะก็จะตีหน่อยครับแล้วก็ขาวเป็นคนที่ขาวครับครับผมสวัสดีครับต้นน้ำนะครับผมก็คงเป็นส้นเรียบง่ายแล้วก็สบายๆแล้วกันโอเคครับผมครับผมส่วนก็คือแบบว่าต้นน้ำเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งครับเวลาไปไหนก็อาจจะแบบทำข้าวของพังหรือว่าแบบมีมือไม้ไปโดนนู่นโดนนี่แล้วก็แบบว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้กาลเทศะรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนก็จะบอกว่าส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียบง่ายก็คือแบบว่าต้นน้ำเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบว่าเป็นทางการนะครับผมชอบอะไรที่แบบว่าคนแบบค่อนข้างแบบเป็นพื้นบ้านหน่อยหรือว่าแบบว่าอะไรที่แบบว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมสบายๆก็คือการแต่งตัวของต้นน้ำนะครับเป็นแฟชั่นของต้นน้ำก็คือจะแต่งแบบว่าไม่มีแบบแบรนด์เนมหรือว่าอะไรมากครับผมไม่ยึดติดอะไรมากเราจะใส่แบบว่าที่เรายังใส่เป็นได้แล้วสบายๆอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นสวัสดีครับผมเฟรมครับชวินโรลิขิตเจริญสกุลครับในเรื่อง My Dream แบบซีรีส์รับบทเป็นไกด์ครับ3คำที่ผมบอกความเป็นตัวผมก็น่ารักตลกคีออนก็ผมเป็นคนแบบว่าผู้ชายแบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบชอบดูการ์ตูนชอบอ่านหนังสืออาจจะดูแบบน่ารักแล้วก็ตลกก็คือแบบเวลาอยู่เพื่อนๆหรือคนที่สนิทเราก็จะมีมุกมีอะไรอย่างเงี้ยคอยแกล้งคอยหยอดให้แบบเหมือนกลุ่มเพื่อนแบบสนุกมีรอยยิ้มอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็คีออนนี่คือว่าผมเป็นคนแบบชอบเอาใจคนอื่นอะไรแบบนี้ครับสวัสดีครับณเพียรเพิ่มสมบัตินะครับผมก็3คำที่ยามความเป็นตัวผมก็คือผิวสีเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าผิวสีอยู่แล้วยิ้มสวยก็โชว์ยิ้มกันเลยแล้วก็อารมณ์ดีแล้วกันครับผมใช่ก็ผิวสียิ้มสวยอารมณ์ดีก็ตรงตัวครับผมก็จากภายนอกนะถ้าเกิดเราแบบเจอกันอะไรเงี้ยฮะก็3คำเนี้ยก็จะเป็นสิ่งแรกที่รับรู้ได้จากตัวผมเลยครับผมถือว่าเป็นการนิยามตัวเองแบบสั้นๆแล้วกันใช่สวัสดีครับผมคิมมอนจากวง SB5 ครับผมถ้าเกิดว่านิยาม3คำของคิมนะครับก็คงจะเป็นลีดเดอร์ครับเรียบง่ายครับแล้วก็ตลกครับอย่างลีดเดอร์เนี่ยคือคิมเป็นลีดเดอร์ของวง SB5 ครับก็เป็นคนคอยชี้แนะคำให้เพื่อนๆน้องๆเสมอครับก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะคำนี้ครับส่วนคำว่าเรียบง่ายเนี่ยคือคิมเป็นคนง่ายมากครับกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรให้คิมกินคิมก็กินได้ทุกอย่างครับมีนอนที่ไหนก็ได้ครับข้างถนนยังเคยนอนมาแล้วเลยเพราะงั้นคิมง่ายมากครับแล้วก็ตลกคือแฟนคลับชอบหาว่าคิมไม่ตลกครับแต่ว่าจริงๆคิมเป็นคนตลกมากนะครับผมถึงจะ5บาท10บาทก็ตลกครับครับผมสวัสดีครับมีนพิรวิทย์นะครับผมก็คำนิยาม3อย่างนะครับก็ตาตีกินเยอะแล้วก็ชอบแต่งตัวครับก็ตรงตัวเลยครับตาตีแล้วตีจริงๆเวลายิ้มนี่แบบแทบไม่เหลือตาเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็กินเยอะครับชอบกินครับผมบางทีแบบเรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราไม่ค่อยอ้วนเราก็เลยกินแต่ความจริงก็อ้วนเหมือนกันออกหน้าออกแก้มไปหมดเลยฮะแล้วก็ชอบแต่งตัวครับผมก็เรารู้สึกว่าแบบแฟชั่นมันสนุกอะครับเราชอบจับนู่นจับนี่มีกันแมทกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่แหละครับคำนิยามตัวตนของมีนครับผมขอบคุณครับIf we trade a heart for heart, then we'll never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go.
Trade a home.